สวัสดีชาวสับปะรดสีนะครับวันนี้บินบรอมนะฮะเรามาตัดหน่อกันนะครับวันนี้ก็เห็นมีปัญหาหรือว่ามีคนมาพูดเหมือนกันนะฮะว่าหน่อเนี่ยเล็กเกินไปหรือว่าได้รับหน่อมานะฮะแล้วบางทีหน่อเล็กไปแล้วมันเลี้ยงไม่รอดหรือเปล่านะครับมันจะเป็นปัญหาที่หน่อไหมหรือว่ายังไงดีหรือว่าเลี้ยงบำรุงยังไงถึงจะรอดนะครับก็เดี๋ยววันนี้มาทำคลิปให้ดูเลยดีกว่านะครับว่าเจ้าหน่อสับปะรดสีเนี่ยที่ตัดออกมาเนี่ยเอาสักขนาดประมาณไหนขนาดเล็กประมาณนี้เลี้ยงรอดไหมดูเลยนี่นะครับต้นไม้ตัวอย่างที่ผมจะตัดวันนี้อันนี้ก็คือเจ้าเนโอเรเจเลียแพชชั่นพิงค์นะฮะแต่ทีนี้อาจจะไม่ค่อยชมพูเท่าไหร่นะจริงๆแล้วเขาจะต้องเป็นสีชมพูจัดๆสวยมากเลยนะครับแต่พอดีต้นนี้เลี้ยงร่มไปหน่อยนะฮะมันดันไปอยู่ในที่ร่มก็เลยไม่มีสีชมพูออกมาเลยนั่นเองนะครับแล้ววันนี้ต้นนี้มีออกมาแล้วเนี่ย4หน่อด้วยกันนะครับนี่นะฮะให้ดูขนาดก่อนอ่ะหน่อนี้มี1 2 3หน่อนี้มี3ใบใบที่4นี่เพิ่งกำลังจะโผล่ออกมานะครับหน่อนี้มี1 2 3 3ใบเหมือนกันนะครับหน่อนี้มีนี่ประมาณ1 2 3 4หน่อนี้มีประมาณ4ใบแล้วก็หน่อสุดท้ายหน่อข้างนี้หน่อนี้มี3ใบ1 2 3นี่นะครับหน่อที่เล็กที่สุดน่าจะเป็นหน่อนี้นะฮะที่ผมพูดไปหน่อแรกเลยเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นหน่อที่เล็กที่สุดนะครับเดี๋ยวคว่ำกระถางนิดนึงอ่ะให้ดูกันด้านข้างอ่ะนี่นะฮะหน่อนี้ขนาดเนี่ยความยาวหน่ออยู่ที่น่าจะราวๆประมาณสัก20เซนนะครับเนี่ยจริงๆหน่อที่ขนาดประมาณนี้เนี่ยนะฮะก็ถ้าถามว่าเวลาตัดออกมาเลี้ยงรอดไหมเนี่ยถ้าทำถูกวิธีอันนี้รอดนะฮะแต่ถ้าบางคนตัดออกมาเสร็จปุ๊บแล้วเอาไปปลูกเลยนะบางทีมันก็มีโอกาสที่จะไม่รอดเหมือนกันนะครับก็อยู่ที่ว่าเราผ่านกระบวนการยังไงกันมาบ้างนะครับอ่ะนี่หน่อที่2อันนี้นี่นะฮะอันที่3อันนี้อันที่4อ่ะทีนี้เวลาตอนที่เราจะตัดหน่อเนี่ยนะฮะก็ให้ดูที่โคนก่อนก็ได้นะครับถ้าตรงโคนตรงนี้เนี่ยตรงนี้นะฮะมันยังเป็นสีเขียวอยู่เนี่ยอันนั้นไม่ควรตัดอันนั้นคือแปลว่าหน่ออ่อนเกินไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเขาเริ่มเปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลแล้วแบบนี้อันนี้เนี่ยเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลละอันนี้ตัดได้แล้วนะครับอย่างนี้เหมือนกันเนี่ยอันนี้เป็นสีน้ำตาลแล้วนะฮะอันนี้ก็โอเคตัดได้ทั้ง4หน่อวันนี้เลยเนี่ยนะ1 2 3ทั้ง4หน่อวันนี้ที่ผมสังเกตดูเนี่ยเป็นสีน้ำตาลหมดแล้วซึ่งแปลว่าจริงๆแล้วหน่อชุดนี้ตัดได้นะฮะเอาไปเข้ากระบวนการให้ถูกวิธีนิดนึงนะครับก็จะสามารถเลี้ยงต่อได้ไม่มีปัญหาเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาลงมือตัดกันนะครับอ่ะมาลงมือตัดหน่อกันนะครับก็เหมือนเดิมนะฮะเวลาที่เราจะตัดหน่อก็ขอให้ชิดใกล้ๆต้นแม่นิดนึงนะครับอย่างนี้ผมก็ง้างออกมาหน่อยนะฮะแล้วก็กรรไกรสอดเข้าไปแล้วก็ตัดนี่หน่อที่1หน่อที่2ก็เล็งนิดนึงนะครับใกล้ๆต้นแม่นะฮะแล้วก็ตัดหน่อ2นะครับต่อไปหน่อ3แล้วก็หน่อสุดท้ายโอเคสำหรับต้นที่ตัดแล้วตรงโคนก็เหมือนเดิมนะครับเราก็อย่าเพิ่งทำอะไรนะฮะรอให้แผลแห้งนิดนึงนะครับแต่อย่างนี้ผมตัดมาเสร็จมันอยู่ในกระถางอย่างนี้ยังไม่ได้รื้ออะไรออกมาเลยก็เลี้ยงต่อในกระถางแบบนี้ได้เลยนะครับไม่ต้องไปทำอะไรกับเขานะครับอ่ะอันนี้คือต้นแม่นะฮะไม่มีปัญหาอะไรต่อมาเรามาดูหน่อกันนี่นะฮะ4หน่อที่ผมตัดออกมาวันนี้เนี่ยนะฮะมีแน่ๆแล้วมีหน่อนี้เนี่ยชัวร์แล้วอันเนี้ยอย่างเงี้ยติดรากแล้วอันเนี้ยรอดแน่นอนนะครับโอกาสรอดสูงมากๆนะฮะถ้าเอาไปลงปลูกเนี่ยนะฮะไม่น่าจะตายแน่ๆอันเนี้ยตอนนี้นะครับส่วนอีก2หน่อนะฮะอันนี้ยังไม่มีรากอันนี้ก็ยังไม่มีรากมีรากแล้วนะฮะนี่อันนี้เห็นไหมฮะแล้วก็หน่อสุดท้ายอีก3หน่อสีผมพูดผิดนี่นะฮะก็สรุปมีรากมาแล้ว2นะครับเนี่ยหน่อเล็กที่สุดก็มีรากด้วยนะไม่น่าเชื่อเลยนะฮะนี่แบบที่คือไซส์ประมาณเนี้ยเอาจริงๆก็คือตัดได้แล้วแหละเนี่ยนะครับเลี้ยงได้แน่นอนไม่น่ามีปัญหาหน่อนี้ก็ดูโอเคนะฮะแต่ว่าทีนี้เราเล็งยอดข้างในก็โอเคมียอดอยู่น่าจะออกมาได้นะครับอันนี้คือตัดหน่อก็เป็นอย่างนี้ทีนี้เวลาที่บางคนเนี่ย
ซื้อหน่อมาเนี่ยช่วงนี้ก็จะเห็นว่าเขามีบางคนขายหน่อเนี่ยขนาดเล็กหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยนะฮะถ้าหน่อที่ขายเนี่ยนะได้ไซส์ประมาณนี้มี1 2 3 4โดยประมาณเนี่ยใบใหญ่ๆที่เห็นมีอยู่4ใบอย่างเงี้ยถ้าเอา4อย่างเงี้ยมาเลี้ยงเนี่ยอย่างนี้โอกาสรอดสูงนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราได้รับมาปุ๊บเนี่ยนะฮะยังเห็นว่าโคนหน่อมันตันๆอย่างเงี้ยแล้วเราเอาลงปลูกเลยนะฮะถ้าลงปลูกเลยเนี่ยมันก็ถ้าทำถูกวิธีก็รอดเหมือนกันแต่ถ้าลงปลูกเสร็จแล้วทำให้ตรงเนี้ยชื้นกาบมะพร้าวเนี่ยในกระถางเนี่ยอมชื้นไว้ตลอดเวลาแล้วลงปลูกอย่างเงี้ยนะฮะโอกาสตายสูงมากเลยนะครับโดยเฉพาะช่วงหน้าร้อนนี้นะฮะที่อากาศร้อนมากๆเวลาที่เรารดน้ำไปอ่ะแล้วมันก็แบบความร้อนมันก็ลมอมอยู่เงี้ยมันจะทำให้โคนเน่านะครับแล้วมันก็จะติดเชื้อราตายนะครับก็วิธีการที่เราจะจัดการหน่อที่ไม่มีรากพวกนี้นะฮะไม่ยากเลยก็เดี๋ยวเราเอาไปล่อรากก่อนนั่นเองให้เขาติดรากมาแบบนี้อย่างเงี้ยถ้าได้สักอย่างเงี้ยอันนี้ลงปลูกได้แล้วนะครับไม่มีปัญหาเลยอาจจะทิ้งไว้วันนึงให้แผ่ตรงนี้แห้งก่อนพรุ่งนี้ก็เอาจับลงปลูกใส่กระถางได้เลยเดี๋ยวเราไปจุ่มล่อรากกันนะครับสำหรับ4หน่อที่ตัดมานะครับเราก็ไปทำการล้างดินล้างเศษดินต่างๆเนี่ยนะฮะสิ่งสกปรกต่างๆให้สะอาดให้เรียบร้อยก่อนนะครับอย่าง4หน่อนี้นี่ผมไปล้างมาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะฮะก็จะเป็นแบบนี้ทีนี้เราก็มาล่อรากกันนะครับวิธีการล่อรากให้เขาออกมาแบบนี้เนี่ยนะฮะก็คือเราก็ต้องมีต้นสับปะรดสีต้นใหญ่ๆสักต้นนึงก่อนนะฮะอย่างตรงนี้เนี่ยผมจะใช้ต้นใหญ่ต้นนี้ก็คือเจ้าคาชาโรดอนทะคาชาโรดอนตัวนี้นะครับบราซิลเบอร์2นี่นะครับก็วิธีการเห็นไหมฮะมันจะมีช่องตรงนี้เราก็เอาหน่อที่เราต้องการจะล่อรากเนี่ยแอบใส่สอดเข้าไปตรงนี้เลยอย่างเงี้ยแบบนี้นะครับขอให้มันหงายขึ้นมานิดนึงแบบนี้นะฮะนี่นะฮะมีช่องว่างๆเนี่ยนะเราก็สอดเข้าไปแบบนี้นะครับนี่ก็อีกช่องนึงขอจิ้มนี้นะโอเคแล้วก็หน่อสุดท้ายจิ้มล่างตรงนี้ก็เสร็จแล้วนี่นะฮะถ้าอย่างนี้อย่างเงี้ยอันนี้เห็นไหมฮะมันจะจมลงไปลึกเกินไปหน่อยแบบนี้อันนี้ผมไม่เอาดีกว่าเพราะว่ามีเสียงที่มันอาจจะเน่าได้นะครับขอแจมไว้ด้วยกันตรงนี้แล้วกันสองหน่ออ่ะโอเคพอดีนี่ก็จะเป็นวิธีการล่อรากนะครับคือเราล่อรากแบบนี้เนี่ยนะแล้วก็ทิ้งเอาไว้บนต้นนี้เลยนะฮะรดน้ำตามปกติได้เลยนะครับทิ้งเอาไว้สักอย่างน้อยก็ประมาณสัก2อาทิตย์ถึงเดือนนึงนะฮะจากนั้นเนี่ยพอเรามาหยิบเจ้าหน่อนี้ออกมาเนี่ยมันจะมีรากออกมานะฮะยาวกว่านี้หรือว่าสั้นประมาณนี้ก็ได้นะฮะตอนนั้นน่ะเราก็ค่อยเอาต้นหน่อที่เราได้มาหรือว่าเราแยกมาเนี้ยไปปลูกนะครับซึ่งอันเนี้ยถ้าทำแบบเนี้ยมันก็จะลดอัตราการตายหรือว่าการเน่าไปได้เยอะพอสมควรเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นการปลูกหน่อนะฮะที่เราได้รับมานะครับหน่อเล็กๆแบบนี้นะฮะถ้าในส่วนตัวผมเอาข้อจริงๆนะอย่างเงี้ยผมจะไม่ค่อยตัดนะฮะเนื่องจากว่ามันเล็กเกินไปถ้าเราติดไปกับต้นแม่อีกสักพักหนึ่งเนี่ยเขาจะใหญ่กว่านี้แล้วพอเขาใหญ่กว่านี้เนี่ยเวลาที่เราเอาไปลงปลูกเนี่ยนะฮะมันจะโตได้เร็วขึ้นกว่านี้อีกนิดนึงนั่นเองนะครับแล้วก็ลดอัตราการตายเนี่ยไปได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับแต่สำหรับใครที่ต้องการทำจำนวนไวๆหรือว่าบางทีเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าที่เลี้ยงสับปะรดสีเนี่ยได้หน่อมาเสร็จแล้วอยากตัดขายเลยเนี่ยเขาก็จะตัดไซส์ประมาณเนี้ยเนี่ยไซส์ราวๆประมาณเนี้ยนะฮะอย่างที่ผมถืออยู่เนี่ยอันนี้ที่เอามาขายซึ่งจริงไซส์เนี้ยถือเป็นไซส์ที่โอเคแล้วนะฮะมีอยู่ประมาณ 3-4 ใบเนี่ยปลูกติดแล้วขอแค่ถ้าใครจะซื้อหน่อหลังจากนี้หรือว่ายังไงก็ตามในอินเทอร์เน็ตนะฮะก็ขออย่างแรกให้ดูตรงโคนก่อนนะฮะตรงเนี้ยไม่เป็นสีเขียวไม่อ่อนจนเกินไปนะครับอย่างที่2นะฮะใบเนี่ยยืดออกมาแล้วมี 3-4 ใบแบบเนี้ยใช้ได้บางที่เนี่ยบางคนเนี่ยใบตรงเนี้ยยังสั้นๆอยู่เลยเนี่ยยังแทบจะขึ้นมาเป็นช่อเล็กๆเนี่ยถ้าใครขายแบบนั้นอย่าไปซื้อนะครับโอกาสตายเยอะมากสูงมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวผมเอาตัวอย่างที่เป็นช่อเล็กๆให้ดูนี่ตัวอย่างช่อเล็กๆแบบนี้นะครับอย่างเงี้ยเห็นไหมครับเนี่ยมันกำลังจะเพิ่งจะขึ้นมาเนี่ยนะฮะอย่างเงี้ยขึ้นมาเองนะถึงแม้ว่านับแล้วมันจะมีสักประมาณ1 2 3แต่ว่า3ใบที่สั้นๆแบบเนี้ยอย่างเงี้ยเป็นช่อเล็กๆแบบนี้เนี่ยนะฮะอันนี้คือถ้าใครเห็นอย่างนี้นะ
แล้วมีใครตัดเอามาขายนะฮะอย่าไปซื้อนะครับแบบนี้โอกาสตายสูงนะฮะถึงแม้ว่ามันมีโอกาสที่จะเลี้ยงติดนะจริงๆแล้วมันมีโอกาสติดแล้วก็มีโอกาสตายนะครับเราก็ไม่ไปว่าไม่ได้นะแต่ว่าโอกาสตายสูงเหมือนกันนะครับเนี่ยช่อเล็กๆแบบนี้นะฮะถ้าใครเห็นนะฮะอันเนี้ยผมแนะนำเลยนะว่าให้ผ่านไปก่อนนะถึงแม้ว่ามันอาจจะราคาไม่แพงนะแต่ว่าเอาเวลาที่เราเอามาเลี้ยงโอกาสไม่รอดสูงนะครับเราอาจจะเสียเงินฟรีนะครับไซส์เนี้ยถ้าเป็นผมจะรอให้ยาวกว่านี้นิดนึงใบเนี่ยยาวให้ครบอย่างเงี้ยสัก3ใบเต็มๆก่อนนะให้ได้ให้ใบเนี้ยยาวออกมาก่อนเต็มๆก่อนแล้วก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ให้ดูที่โคนนะฮะเนี่ยตรงเนี้ยอันนี้โคนยังเป็นแบบคือมันยังนิ่มๆอยู่เลยครับเนี่ยนะฮะมันยังไม่ค่อยเหมาะสมที่จะตัดนะฮะนี่นะครับอันนี้คือตัวอย่างที่ถ้าใครจะตัดอย่างนี้ยังไม่ตัดหรือว่าถ้าเจอใครที่ขายหน่อไซส์แบบนี้เนี่ยเป็นกระบอกแบบเนี้ยก็ผ่านไปก่อนอย่าเพิ่งซื้อนะครับอย่าเพิ่งเห็นแก่ของถูกนะครับรออีกนิดนึงนะฮะหาหน่อที่ยาวกว่านี้นะครับโอกาสตายน้อยกว่านั่นเองอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอีกแบบนึงนะครับเห็นไหมฮะเนี่ยอันนี้ยังคือเพิ่งจะขึ้นมาเป็นทรงกระบอกแบบนี้เองเนี่ยนะฮะอย่างเงี้ยแบบนี้อันนี้เราเรียกว่าหน่ออ่อนอยู่เลยนะครับหน่ออ่อนไซส์ประมาณนี้ยังไม่ควรตัดนะฮะถ้าถึงแม้ว่าจะเป็นคนเลี้ยงก็ตามนะยังไม่ควรตัดและถ้ามีใครเอามาขายไซส์แบบนี้ยังไม่ควรซื้อด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยนะฮะโอกาสตายสูงนะครับขอให้เขาโตไปกับต้นแม่อีกสักพักนึงนะฮะแล้วเราค่อยตัดนะครับเคยในอินเทอร์เน็ตมีเขียนบอกไว้ว่าให้ได้ประมาณสัก2ใน3ของขนาดต้นแม่นะครับจริงๆต้นแม่ต้นนี้มันแค่นี้เองนะฮะนี่มันก็ครึ่งนึงแล้วเนาะก็ขอให้เขาโตอีกนิดนึงสัก2ใน3แต่ผมใช้วิธีการดูใบนะขอให้ได้สัก3ถึง4ใบยาวๆใหญ่ๆนะฮะ1 2นี่เพิ่งมี2ใบอันนี้ผมก็จะนับได้แค่สัก2ใบเท่านั้นเองนะฮะขอให้มี3ถึง4ใบนะครับค่อยตัดนะครับโอเคสุดท้ายนี้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะจะเป็นประโยชน์นะครับกับชาวสับปะรดสีที่ชื่นชอบนะครับหรือว่าท่านอาจจะเป็นมือใหม่ที่เพิ่งจะสนใจเข้ามาเลี้ยงนะครับก็จะได้รู้จักวิธีการดูนะฮะว่าเราจะเลี้ยงสึกยังไงนะครับเราจะได้ของตัวต้นไม้สวยๆมาเลี้ยงนะฮะต่อไปได้นั่นเองนะครับก็หน่อพรุ่งนี้ใจเย็นๆนะฮะขอดูขนาดให้ใหญ่กว่านิดนึงนะครับแล้วก็ของถูกและดีเนี่ยบางทีมันก็ไม่ค่อยมีนะฮะก็อาจจะต้องดูที่ราคาสมน้ำสมเนื้อนิดนึงนะครับแล้วก็ถ้าให้ดีนะบางคนซื้อที่เลี้ยงในกระถางติดมาแล้วก็จะดีมากเลยนะครับไอ้อย่างนี้อย่างตัวอย่าง2หน่อที่อยู่ตรงกลางอันนี้ผมก็ล่อรากอยู่เหมือนกันนะครับนี่นะฮะอันนี้ยังไม่ติดรากอย่างนี้ก็เป็นหน่อที่อย่างเงี้ยเห็นมั้ยฮะอันนี้เป็นรอยฉีกสดนะฮะอันนี้คือหน่อหักสดนะครับยังไม่มีรากนะครับข้างบนใบมีอยู่ประมาณเห็นไหมฮะ4ใบเนี่ยประมาณเนี้ยอย่างเงี้ยเลี้ยงรอดแน่นอนนะครับขอแค่ให้เขาติดรากก่อนนะครับผมก็จุ่มไว้ตรงกลางนี้ไม่ให้จุ่มลึกจนเกินไปด้วยนะฮะอันนี้ก็เหมือนกันอีกหน่อนึงอันที่2หน่อนี้เห็นไหมฮะนี่ยังอันนี้ก็ยังไม่มีรากเห็นไหมครับมีใบอยู่ทั้งหมดเนี่ยถ้านับใหญ่ๆจริงๆก็จะมาประมาณสัก1 2 3 4 5ใบเนี่ยมีประมาณ5ใบนะฮะอันนี้ก็ยังไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับเขานะครับอยู่ตรงนี้ไปก่อนนะฮะรอรากไปก่อนนะครับให้ติดรากก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอาไปลงปลูกใจเย็นๆโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับยังไงถ้าชอบใจอย่าลืมกดไลค์นะฮะกด Subscribe นะครับมีคอมเมนต์สงสัยสอบถามได้นะครับโอเควันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ